เบิ่งพี่น้องเห็นบ่อาต้อยได้มาทายอย่างนี่มั่นอาต้อยขึ้นแล้วมั่นเทศกับมั่นฝรั่งน่ะพี่น้องเห็นบ่อาต้อยบอกแล้วคือเนื้ออาต้อยได้กินแค่ยอดนี่แค่ยอดแค่ดอกมันนิดหน่อยก็ดีใจแล้วนี่อันนี้เป็นมั่นเทศบ้านเฮาเนาะอันนี้ก็สิเป็นกระโตฟันกระโตฟันเนาะนะแมนมั่นอันของฝรั่งน่ะพี่น้องแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวอาต้อยเผยเบิ่งยาขึ้นหลายๆตรงนี้มันหยังติอยากฮู้ว่าพี่น้องถ้าชมสวนเด้อมือนี่หญ้าขึ้นยังบ่ได้ถอนเลยพี่น้องอันนี้สิเป็นต้นอาต้อยเคยลงไปเก็บได้ปุ๊อันนี้สิเป็นต้นเจียเด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวอาต้อยสิถอนแล้วก็เอาไปใส่แกะออกมาถอนดอกสิตัดเอาเนาะปีนี้อาต้อยบ่ปล่อยให้ใหญ่พี่น้องอาต้อยสิเอาอันยอดมันไปกินเนาะใส่แกงออมผัดกะเพราผัดหยังถอนหญ้าพี่น้ำมันดังคือเสียวแขวหญ้าเยอะมากอุ้ยแม่แต่หญ้าอันนี้มึงหันเย็บเกือบจะคล้องพี่น้องเอาต่อยว่าเดี๋ยวเก็บไปปักเก็บกันเอาต่อยมาไปปักเก็บกันตัวนี่พักอันนี้เอาต่อยทามเนี่ยพูดได้หุ่นจักเด้อเอาต่อยเห็นเขากินอยู่พี่น้องเดี๋ยวถอนต้นน้อยให้เบิ่งนี่จ้ะเห็นป่ะนี่จ้ะจักว่ากินได้บ่ถ้าพูดได้หูบอกเอาต่อยในเด้อจ้ะนี่ลักษณะนี่เด้อจ้ะนี่จ้ะแต่ดอกมันเป็นสีขาวนะอันนี้กอใหญ่จับพี่น้องอันนี้ต้นอันนี้แบบใหญ่เลยจ้ะนี่โอ้ยหยาวหยาวออกก่อนนี่จ้ะถ้ากินได้บอกด้วยอาต้อยบ่มั่นใจว่าอันนี้มันกินได้บ่อาต้อยเองคนเก็บอยู่จ้ะแต่มันเป็นต้นออกสีแดงๆหรือขาวๆนะมันคือต้นคุณนายตื่นสายบ้านเฮานะพี่น้องอันนี้นี่กอใหญ่จ้ะแต่อันนี้สิต้นเจี๊ยบพี่น้องนี่สงสัยเป็นเม็ดของเดี๋ยวที่แล้วปีนี้อาต้อยเอาสาดลงมาจากนอกกระชานอยู่จากพี่น้องที่กินเหลือเนาะนี่มันยังตัวน้อยๆบ่เจริญเติบโตเนาะเพราะลุงเขาบ่ค่อยได้รดน้ำถ้าปลูกมันสิงามกว่านี้พี่น้องก็แยกเป็นต้นนะเดี๋ยวต่อยสิเก็บมืออื่นนี่สิเก็บสิตัดเลยแหละอันนี้ก็สิเป็นสิต้นใหญ่ค่อนแน่เลี้ยงหัวจังหวะที่พี่น้องนี่จ้ะมันคือหยังใบหยังที่เขามาพัดใส่กับเผาอะนะแต่กินเขานี่คล้ายๆประมาณใบหูเสืออะไรยังอะพี่น้องเดี๋ยวเขามากินกะลาบนะเนี่ยเอาต่อยกินกะลาบแซ่บเม็ดเจี๊ยมคล้ายๆเม็ดแมงลักนะพี่น้องเม็ดแมงลักแต่ผู้ใดมีอยู่กับไปวามเด้อจะซื้อมากินเนี่ยเป็นเจี๊ยเกินเจี๊ยสะอ้อนพี่น้องเห็นปะดิฉันมาต่อยปะพี่น้องเด็กกินเอาต่อยประหวังกินหัวเลยพอเดี๋ยวถ้ามันหนาวเอาต่อยก็สิหายังคุ้มไหวเนาะพี่น้องแล้วเดี๋ยวพ้นเบิดหิมะเบิดยังปีหน้ามันคือออกหัวเอาต่อยคิดอีกก็บอกแล้วเอาต่อยปลูกของธรรมดาบ่ได้กินแต่อีกหลายหัวยังบ่ออกจะหอมบ่ออกหอมนี่บ่โพเลยฝรั่งเขาบอกเอาต่อยบ่ได้ตัดถ้าตัดแล้วก็บ่ต้องฝังให้มันจมดินน่ะนะเอาต่อยบัดฝังมิดดินบัดนี้มันก็คือสิเน่าเนาะยกน้อยก็เกิดพี่น้องดีใจตื่นมาเอาต่อยได้กินอีหลีเด้มั่นเอาต่อยก็ยังว่าแล้วเอาต่อยได้กินแน่นอนแล้วนี่ก็สิเป็นข้างล่างนี่เด้อเอาต่อสิเบิ่งสระหม่องเนาะก็สิเป็นมะเขือเทศจ้ะนี่จ้ะเป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศปาร์ตี้ลูกน้อยเดี๋ยวต่อยชิมก่อนเอาต่อยมักกินน้ำหวานเปรี้ยวแซ่บอันนี้เอาต่อยมักแกะแข็งตัวแล้วมักกินจิ้มเกลือกินอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่พี่น้องเบิ่งง่ายมากเลยจ้ะนี่ข้างล่างนี่โอ้โหแห้งไงพี่น้องลุงเราบอกเราสร้างต้นเดียวจะได้มา2ต้นจ้ะเบิ่งมีอีกต้นนึงอันนี้รู้สึกว่าสิเป็นคนละพันธุ์มั้งอันนี้ยังเขียวอยู่จ้ะอันนี้ก็มะเขือเทศปาร์ตี้จ้ะพี่น้องกำลังออกควงเลยอันนี้แบบลูกสีเหลืองพี่น้องจ้ะแซ่บๆกินก่อนนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งพี่น้องอันนี้สีสวยพี่น้องเนี่ยสีก็จะเป็นแนวนี้เลยเด้ก็เอาต่อยแล้วมาเก็บไปก่อนหนานั่นแล้วเนาะมาเก็บกันไปแล้วบอกว่าต่อยสุดท้ายคลิปบนต้นมันจะเลยพี่น้องสูงป่ะเนี่ยต่อยบนไกลๆเลยเด้เนี่ยสูงนะต้นสูงถั่วมาเกือบถั่วมาต่อยไหมแล้วอันนี้นะต่อยจะกินให้เบิ่งอันนี้แซ่บอันนี้แซ่บ
อร่อยจ้ะเสียงหยำขอโทษด้วยน้องไม่เบิ้งอันนี้ก็เป็นสะระแหน่จะต่อยเก็บกินมือนั่นเนาะมันใหญ่บ่ท่านนะต่อยเบิ้งพี่น้องเนี่ยอันมันก็กำลังแตกขึ้นมาอีกเอาต่อยไปเอาสูตรยังล่ะสูตรที่เอาข้าวบูดมาเฮ็ดน่ะพี่น้องเอาต่อยจำบ่ได้เนาะเขาใส่หยังเนาะพอต่อยเฮ็ดไปประมาณ2 3อาทิตย์ที่แล้วเอาต่อยหดเบิดเลยนี่ๆเห็นบ่เปียกๆเนี่ยมาหดอีกล่ะเบิดแล้วบ่มีล่ะจักเข้าผสมน้ําบ่ผสมน้ําพี่น้องไปเบิ่งสูตรจากช่องของเกษตรนี่ล่ะจ้ะ3 4ช่องต่อยมาร่วมกันเบิ่งแล้วก็มาเบิ่งว่าอันใดเคยเฮ็ดคือกันเนาะอันนี้ก็สิเป็นโหระพาเอาต่อยเบิ่งช่องเกษตรที่ว่าหยังเนาะหยังพระเจ้าพระเจ้าคุ้มครองอย่างที่มันเว้าตอนถ่ายคลิปอ่ะนะเพิ่นบอกว่ามันทําสาวได้เนาะที่มันเป็นแมลงหยังกินน่ะเพี้ยขาเอาต่อยก็มาตัดตามเพิ่นเนี่ยนี่พี่น้องเบิ่งตัดจนเหี้ยนเลยตัดเหี้ยนบ่พอพี่น้องถอนหลากมันถิ่มพร้อมแล้วมาตัดเอาสกิ้งมันปักหัวละบ้าต่อยเด้อพี่น้องลืมเปิดไปเบิ่งในคลิปที่เขาตัดบักเขือต้นบักเขือน่ะพี่น้องเขาตัดเฉพาะก้านเฉพาะใบมันถิ่มอันนี้ถิ่มแม่นบ่ล่ะเอาต่อยบ่ฮู้ลืมจัดการเลยพี่น้องเอ้ยมากับถอนหลากถอนโคนพี่น้องตัดหลากถิ่มตัดใบถิ่มเหลือเนี่ยเหลือเอากิ่งน้อยๆมาเสียบไปบัดนี้ตะลึกต้นบ่จนขึ้นไปเบิ่งคลิปไปเห็นคลิปอีกทีนึงอะต่อยค้ำเจ้าของตัวเฮ็ดพิสูจน์ที่จริงต้นมันต้องเอาเก็บใบเนาะตัดหลากมันถิ่มเอาหลากมาโยนถิ่มเลยก็ต้นใบก็เอาถิ่มนี่แล้วไปเอาตะกิ่งน้อยๆมันมาเสียบเพิ่นกับพี่น้องนี่นี่โหระพาติดอยู่ได้พี่น้องเนาะแล้วสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกย่ามันใหญ่เนาะอันนี้ก็สะระแหน่เอาไปกับคุดตั้งขางมันถิ่มไปหลายอยู่จ้ะพอเดี๋ยวต้องเอาหินนอเนี่ยเอาหินมาไม่เฮ็ดขอไปเขาพี่น้องพอต่อยไปบ่ให้หลากมันแทงไปทัวอันสวนเนาะสมัยก่อนเอาต่อยเอาปลูกไว้ใต้ต้นสาลีพี่น้องบู้มันยาวออกมาหอดหมองเอาต่อยยืนนี่ต้องเอาถิ่มเนาะพี่น้องเกิดแต่เด็กก็เด็กเด็กว่าได้เก็บหน่อยนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาต่อยไปกินเล่นพี่น้องนี่เอาไปจิ้มเกลือกินคุณลุงเห็นกระจมอีกได้นี่ว่าเด็ดลูกแต่ยังบ่สุกหลายนะแต่เราชินแล้วแหละอยู่กับต่อยมา30กว่าปีแล้วเนาะเราต้องชินแล้วว่าต่อยมากินของดิบ ผลไม้ดิบในสวนน่ะต่อยกินเบิดแหละกูมีหยังเด้อพี่น้องแค่นี้ก็ยังไม่รีวิวสวนอ๋อมีอีกอันนึงเด้อพี่น้องเกือบลืมโชว์นี่เบิ่งฝีมืออาต่อยได้นี่อาต่อยปลูกบักนี่บักอื้ออันนี้บักอื้อเนาะเพิ่งลงไว้เมื่อวานพี่น้องมันใบมันชื่นขึ้นมาล่ะมันมีต้นบักอื้อกับเอียงเนาะบ้านเฮาเอิ้นแตงไทยเอียงเนาะบัดนี้เมลอนบ่เมลอนพอต่อยเอาวานในกระถางทั้งนอกกระชานเนาะเดี๋ยวต่อยสิให้มือล้างต่อยสิทายเบิ่งเอาเม็ดมันถิ่มไว้เอาต่อยก็สิเอาดินไปถิ่มเนาะทั้งเม็ดเมลอนแล้วก็อันเม็ดบักอื้อแหละร่วมกันมันดันขึ้นพี่น้องเป็นร้อยๆต้นเนี่ยต่อยก็เลยแยกมาไอ้ต้นที่ใหญ่แน่เอามาปลูกไว้เนี่ยพี่น้องเห็นบ่มันติดอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่มันกระแดะบัดนี้มันออกสิออกลูกออกดอกแล้วพี่น้องพออยู่อันนอกกระชานน่ะต่อยสิปล่อยมันหอยลงตะล่างนั่นแหละบ่ได้กินก็กินยอดมันเนาะพี่น้องเนาะมาเอาต่อยเฮ็ดคู่น้ํามันพร้อมคนสวนมาเฮ็ดให้บ่ได้เนาะโควิดพี่น้องพ่อกะย่านพ่อเขาแล้วเฮากะย่านพ่อเฮาจังไดกับพ่อกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาต่อยังลาไปแค่นี้ก็ละจะฮักกันแพ่งกันพี่น้องเฮ็ดในสิ่งที่เฮาฮักจ้ะฮักในสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาสิมีความสุขทุกครั้งที่เฮาได้เฮ็ดเนาะไปเนาะภาวะซั่นเนาะพี่น้องเนาะเอาต่อยลาไปก่อนละจ้ะสวัสดีจ้า